่นกกต.เนี่ยคุณผู้ชมมันยังมีอีกเรื่องนึงด้วยนอกจากเรื่องโต๊ะจีนนะคะก็คือเอกสารที่กกต.พิมพ์ผิดใบแนะนำตัวผู้สมัครก่อนหน้านี้เลขหมายเลขของผู้สมัครซ้ำกันก็มีทั้งที่อยู่คนละพรรคมันก็เกิดความสับสนงุนงงล่าสุดมันก็ยังมีผิดอีกนะคะประวัติผิดชื่อพรรคผิดวุฒิการศึกษาผิด มีอยู่ท่านหนึ่งถูกพิมพ์ว่าจบป.6เห็นไหมคะการศึกษาประถมศึกษาปีที่6ทั้งที่เขาจบปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์กำลังจะต่อปริญญาโทส่วนคนที่จบแค่ปริญญาโทก็กลายเป็นว่าได้ตำแหน่งด็อกเตอร์ซะงั้นเนี่ยค่ะมีอีกเขตหนึ่งเห็นว่าเขต10ดอนเมืองเนี่ยอีกท่านหนึ่งจบปริญญาโทแต่ว่านำหน้าด้วยด็อกเตอร์หรือมีอีกแบบกรณีหนึ่งอันนี้คือบอกอย่างละเอียดเลยคณะไหนมหาลัยอะไร อันนั้นก็ละเอียดเกินไปคือทำไมมันเหมือนไม่มีมาตรฐานไม่มีฟอร์มว่าจริงๆแล้วเวลากรอกประวัติมันต้องเป็นแบบไหนรวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้ชื่อพรรคผิดเนี่ยค่ะชื่อพรรคผิดพรรคชาติพัฒนาหมายเลข22แต่ตรงนี้บอกเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา oh. อย่างนี้เป็นต้นยังมีต่อเนื่องคำถามคือแล้วจะมีคนไปร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่กกต.บอกว่าไปฟ้องร้องหลังเลือกตั้งเป็นสิทธิ์ฟ้องได้แต่กกต.ออกเอกสารใบแก้ไปแล้วคงไม่ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะที่ผ่านมาเวลาศาลจะสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะมันคือการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปโดยตรงและลับการไม่จัดเลือกตั้งในวันเดียวกันมีแค่นี้ที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเอกสารผิดไม่โมฆะอ๋อว่าอย่างนั้นค่ะครับ